พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโกลบอลแพลนต์แฟคทอรี่ปลูกผักได้ทุกที่ทุกเวลาจากผลการเฝ้าระวังสารพิษกำจัดศัตรูพืชประจำปี2560พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผักผลไม้มีสารกำจัดวัชพืชตกค้างเกินค่ามาตรฐานครับด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการไทยจึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุงผลผลิตเพิ่มปริมาณผลผลิตเพื่อผลิตพืชผักผลไม้ที่ได้คุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชค่ะบริษัท Intel Agro จำกัดพัฒนาระบบปลูกพืชสมัยใหม่ Robot Plant Factory ซึ่งเป็นการปลูกพืชในระบบปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการเพาะปลูกได้โดยมีการนำเซ็นเซอร์และแอปพลิเคชันมาช่วยในการเพาะปลูกและบริหารจัดการเช่นควบคุมความเข้มแสงอุณหภูมิความชื้นคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอาหารระบบนี้สามารถผลิตพืชได้ปริมาณมากไม่มีข้อจำกัดของฤดูกาลจึงสามารถปลูกได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืชทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยโดยบริษัทมีสินค้าและบริการ3กลุ่มได้แก่ Robot Plant Factory Plant Factory System และ Smart Farm และ Green House ซึ่งได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นและปัจจุบันกำลังทดสอบและประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกในประเทศไทยสนับสนุนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000